แห่งความรักนะครับก็พวกเรากับพี่ล่าเลิฟเวอร์ก็ได้มาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นความเพื่อเป็นอะไรเพื่อเป็นเลิฟดีนะครับก็ขอเชิญลุงเกศมากล่าวเปิดงานตามระเบียบนะครับท่านครับขอบคุณครับระเบียบของซอมบิล่าเลิฟเวอร์ได้เขียนไว้ว่าทุกครั้งที่มีมีติ้งให้อังเคิลเจดขึ้นมากล่าวนำล้อเล่นครับก็ครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่17แล้วและหน้าท่าตาที่มากันแทบจะครบทุกแบบปีนี้รู้สึกจะมาชิดใหม่จะมีเพิ่มขึ้นเยอะนะครับก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่าชมรมคนรักรถซาฟิล่าเนี่ยก็คงจะอยู่คู่กับพวกซาฟิล่าต่อไปอีกนานเท่านานปัญหามีไว้ให้แก้ครับไม่ได้มีไว้ให้รุ่นเพราะฉะนั้นในคนที่เคยรุ่นใจเกี่ยวกับรถซาฟิล่าเนี่ยจริงๆแล้วรถมันก็คิดค้นเทคโนโลยีขึ้นจากมันสมองของมนุษย์ในโลกนี้แหละครับมันไม่ได้ส่งมาขายแต่ดาวอังคารหรอกเพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้สูตรรู้ใจมันแก้ได้ครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็คิดค้นไปถึงในนี้แหละเพียงแต่ว่าเราค้นพบมันหรือยังค่อยๆแก้กันไปครับเรานึกไม่ออกเพื่อนๆอาจจะนึกออกผมคนหนึ่งนะครับที่ภาวนาตัวว่ามีอะไรที่พอจะช่วยเหลือได้เล็กน้อยน้อยคอยพยายามทำให้วันนี้ก็มีอุปกรณ์เอาเข้าให้ของฝากกับคุณมะนาวมีคอยจุดระเบิดที่ครบแล้วของ1.8มา2 ตัวแล้วก็มีวิทยุที่สมาชิกนายองก็เปลี่ยนคอยไปแล้วก็ส่งมาให้กับสาวอาการที่ยาโนเบลผมก็ซ่อมแล้วอีก3-4ต้นเป็นการมอบไปที่กองกลางที่คุณมาไอ้ไปนะครับขอบคุณครับหากเราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภัยหากเธอนั้นเดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ใกล้ๆถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจโปรดจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนกับชีวิตที่วกวนจะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตรแท้อยากให้เธอได้มีสิ่งที่ดีเรื่อยไปหากวันไหนเกิดทุกข์ภัยโปรดจงมั่นใจจึงจะรีบ
จะใกล้ไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจ